สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโฟอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อนะคะหนุ่มใหญ่วัย50นะคะจริงใจหรือเปล่านะคะจริงใจหรือไก่กานะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะในประเด็นในเรื่องของหนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่วัย50กว่านะคะวัยแบบว่าคือ50ปลายๆอะไรแบบนี้นะคะเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนนะคะตอนนี้อาจจะกำลังชิดแชทอยู่นะคะกับหนุ่มใหญ่ไฟแรงนะคะทีนี้นะคะคือเหตุผลที่หยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันนะคะก็เพราะว่ามีน้องนะคะถามเข้ามานะคะบอกว่าพี่โฟงตอนนี้กำลังแชทกับหนุ่มฝรั่งเนี่ยอายุประมาณ50กว่าคือหนูอยากรู้ว่าคือเขาแบบมีความจริงใจจริงจังมากแค่ไหนที่อยากจะหาแฟนหรือว่าอยากจะแต่งงานอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้นะคะโฟมองว่าคือมันเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะก็อาจจะแชทกับหนุ่มฝรั่งที่แบบคือช่วงอายุ50ขึ้นไป50ปลายๆ50แบบเกือบ60อะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีความคิดนะคะอาจจะแบบรู้สึกแบบเอ๊ะกังวลอยู่ว่าเอ๊ะเขาจะจริงจังหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมาแบบแค่หาฮอลิเดย์เกิร์ลเฟรนด์หรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้นะคะคำตอบนะคะที่โฟอยากจะตอบไปที่เราจะพูดออกไปในวันนี้เนี่ยก็คือขอให้เราทำความเข้าใจตรงกันเนาะว่ามันเป็นประสบการณ์แล้วก็มันโฟตอบตามที่ได้มีประสบการณ์แล้วก็คือหลังจากการโคชชิ่งนะคะจากการที่ได้รู้จักกับหนุ่มฝรั่งที่แบบคืออายุเยอะแล้วอะไรแบบนี้นะคะว่าคือมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะวันนี้นะคะโฟจะให้พอจะแยกออกเป็นนะคะว่าหนุ่มใหญ่เนี่ยหนุ่มใหญ่วัย50เนี่ยคือมันแยกออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือว่าประเภทที่1ก็คือเป็นประเภทที่รักจริงหวังแต่งคือประเภทเนี้ยนะคะ คืออาจจะเคยผิดหวังกับชีวิตครอบครัวนะคะคืออาจจะแต่งงานเร็วแล้วก็คือมาหย่าช่วงแบบอาจจะ40ปลายๆนะคะแล้วก็อยู่เป็นโสดมาประมาณ 4-5 ปีแล้วก็คือคิดนะคะเริ่มต้นนะคะอยากจะมีครอบครัวอีกครั้งนึงนะคะผู้ชายลักษณะแบบนี้นะคะประเภทนี้นะคะเป็นประเภทที่1เนี่ยประเภทรักจริงหวังแต่งเนี่ยนะคะเขาคิดจะมีครอบครัวจริงๆแล้วก็ผู้ชายประเภทนี้นะคะถ้าเราเจอคนประเภทนี้น่ะเขาจะเทคแอคชั่นเร็วมากเทคแอคชั่นเร็วมากจนคุณตกใจคือยังไง เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ คือหลังจากที่ชี้แชทไปเนี่ยไม่นานนะคะถ้าชอบถ้าใช่นะคะขอแต่งเลยนะคะแล้วก็แพลนระยะเวลาการแชทการคุยเนี่ยคือจากที่โฟประเมินมานะคะไม่เกิน6เดือนไม่เกิน6เดือนหรือ1ปีนะคะคือแบบคือตกลงปลงใจเลยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่รอแล้วเพราะว่าแน่นอนคือช่วงอายุประมาณนี้ใช่ไหมคะเขาต้องไม่ต้องการเสียเวลามานั่งชี้แชทคือถ้าแชทประมาณ 2-3 เดือนแล้วโอเคใช่มีแพลนมาหาหลังจากนั้นนะคะขอมั่นขอแต่งแล้วก็ทำวีซ่าเลย1ปีคือแต่งจบนะคะผู้ชายนะคะประเภทนี้นะคะที่ช่วงอายุวัยประมาณ50กว่าเนี่ยนะคะประเภทแรกรักจริงหวังแต่งนะคะจะเทคแอคชั่นเร็วมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณแชทไปเจอหนุ่มวัยประมาณนี้ถ้าแชทแล้วคุยกับหนุ่มประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาพูดถึงเรื่องอนาคตเร็วอะไรเร็วเนี่ยคือให้เราวิเคราะห์ไปได้เลยนะคะว่าเป็นผู้ชายประเภทที่แบบว่าคือรักจริงหวังแต่งนะคะทีนี้มันก็มีประเภทที่2นะคะอย่าเพิ่งดีใจไปผู้ใหญ่นะคะคือหนุ่มใหญ่วัย50ต้นๆเนี่ยนะคะประเภทที่2คือเป็นประเภทเพลย์บอยนะคะก็คือหนุ่มใหญ่ใจแตกหนุ่มใหญ่ใจแตกคืออายุประมาณ50กว่าแล้วแต่ยังแบบว่าโหยังวัยรุ่นยังไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ยังไปแบบสนุกสนานไปแบบว่าคือ Friday Party อะไรแบบนี้นะคะถ้าเราไปเจอเราดันแชทไปเจอผู้ชายประเภทนี้นะคะก็ให้เรานะคะ ทำใจเอาไว้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาแชทไปหลังแบบ2-3 เดือนแล้วไม่มีการแอคชั่นอะไรเลยนะคะไม่มีการพูดถึงอนาคตไม่มีการมีแพลนอยากจะมาหาอะไรแบบนี้ก็คือให้เราแบบคือตีวิเคราะห์ไปเลยว่าอาจจะเป็นหนุ่มประเภทที่ว่าคือเพลย์บอยคือผู้ชายประเภทนี้นะคะก็คือ1ก็คือจะแชทหาคนคุยไปเรื่อยๆแก้เหงานะคะไม่มีแพลนจะมาหาไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นแชทไปเรื่อยๆคือเป็นคอมพิวเตอร์เกิร์ลเฟรนด์2ก็คือหาฮอลิเดย์เกิร์ลเฟรนด์ก็คือว่ามาเที่ยวเป็นครั้งเป็นคราวนะคะ3ก็คือว่าอาจจะเลี้ยงดูนะคะเลี้ยงนะคะส่งเสียเลี้ยงดูแต่ก็คือไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นก็คือเลี้ยงดูส่งเสียเงินเป็นเดือนมาหาปีละครั้ง2ครั้งอะไรแบบนี้แต่ไม่มีการแต่งงานไม่มีการผูกมัดใดๆทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งจะแตกต่างจากประเภทที่1นะคะประเภทรักจริงหวังแต่งเห็นไหมคะมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราพูดคุยกับหนุ่มวัยนี้นะคะก็ขอให้เราเนี่ยก็คือพิจารณาดีๆนะคะแชทไปคุยไปเนี่ยก็
็ขอให้แบบว่าคือมีสตินะคะอย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออย่าเพิ่งไปโฟกัสอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่มีแพลนที่อยากจะมาหามาเจอเราช่วงระยะ 3-6 เดือนเนี่ยก็คือโฟมองเอาไว้ว่ามันอาจจะเป็นแนวแบบแนวหนุ่มใหญ่เพลย์บอยก็คือพวกหนุ่มใหญ่ใจแตกอ่ะคือไม่ได้จริงจังอะไรนะคะแค่จะหาฮอลิเดย์เกิร์ลเฟรนด์ก็คือถ้าเข้ามาเที่ยวอาจจะได้มาเจอเราอาจจะแบบพาไปเที่ยวนู่นนั่นนี่ซื้อคงซื้อของให้เรานิดๆหน่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็กลับบ้านไปก็กลับมานั่งชี้แชทกันเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะหลอกเราแบบว่าเดี๋ยวปีหน้านะจะพูดถึงเรื่องแต่งงานอะไรแบบนี้ถ้ามันผ่านไปประมาณนั้นแล้วนะคะแสดงว่าไม่มีความหวังอะไรแล้วนะคะถ้าหนุ่มใหญ่วัยประมาณนี้นะคะถ้าเขาจะเทคแอคชั่นเนี่ยเขาจะเทคแอคชั่นเร็วมากนะคะก็คือแชทไปไม่นานถ้าเขามั่นใจถ้าเขาชัวร์เนี่ยเขาจะขอมั่นขอแต่งทันทีนะคะโอเคนะคะโฟก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะหลายๆคนก็คงจะได้ประโยชน์จากตรงนี้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้โฟด้วยนะคะจะได้รู้ว่ามีคนรอติดตามเราอยู่นะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปแล้วก็หาคอนเทนต์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับวันนี้โฟขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ